ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา5นะครับอนุ10ประกาศเป็นเขตประกาศเขตควบคุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นพิเศษครับที่จะควบคุมสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนซึ่งในเขตทางจังหวัดเชียงใหม่เราประกาศไปทั้งหมด5อำเภอครับก็จะมีอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับเชียงดาวชัยปราการแล้วก็ทางมีเชียงรายอีกรวมแล้วทั้งหมด11อำเภอครับที่ประกาศเขตควบคุมโดยเรามอบหมายให้กองทัพที่กองทัพภาคที่3นะครับเป็นซิงเกิลคอมแมนด์คือเป็นหน่วยการควบคุมกำกับดูแลเรียกว่าหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดสารตั้งต้นเคมีพันทางชายแดนภาคเหนือซึ่งวันนี้ทางท่านแม่ทัพน้อยทัพที่3ท่านพลโทนฤทธิ์แล้วก็ท่านผบ.กองกำลังผาเมืองก็ได้มาร่วมกันแล้วก็สามารถสกัดกั้นนะครับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดที่ลักลอบนำเลียงนำเข้ายาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านครับสามารถสกัดกั้นแล้วก็คนกลุ่มคนร้ายเนี่ยมีพ่อค้ายาเสพติดมีการคุ้มกันนะครับมีอาวุธปืนคุ้มกันทางเราก็ได้เข้าสกัดกั้นแล้วก็มีการปะทะกันนะครับประมาณ15นาทีปรากฏว่าเราสามารถตรวจยึดยาเสพติดนะครับได้ทั้งหมด17เป้นะครับเป็นของกลางประมาณ2ล้านกว่าเม็ดนะครับแล้วก็ได้เข้าตรวจที่เกิดเหตุก็พบว่ามีกลุ่มคนร้ายนะครับพ่อค้าที่ลักลอบลำเลียงนำเข้ายาเสพติดที่จะเข้าไปทำลายลูกบุตรหลานของเราเนี่ยทั้งหมด15ศพครับที่ตรวจพบที่เกิดเหตุครับผมวันนี้เดินทางมาก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับฐานกองทัพภาคที่3นะครับที่ช่วยกันสกัดกั้นไม่ให้สิ่งเลวร้ายเหล่านี้นะครับมันเข้าไปในประเทศเราไปทำลายลูกหลานเราไปทำลายเยาวชนของเราที่จะเป็นเยาวชนที่เป็นกำลังของชาติบ้านเมืองครับก็ต้องมาขอบคุณเดินทางมาขอบคุณเดินทางมาไกลหน่อยนะครับมาประมาณกับครึ่งชั่วโมงเดินตามเขาตามอะไรนั่นแสดงว่าผมเดินลงมาเนี่ยผมก็สัมผัสได้ครับว่าพี่น้องทหารน้องๆทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เขาลำบากแค่ไหนในการสกัดกั้นครับขณะเราเดินมามีคนนำทางมีคนคอยใช้มีดตามเส้นทางก็เรายังมาลำบากเพื่อนพี่น้องทหารน้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนก็เขาก็ต้องมีความลำบากนะครับเขาก็ทำเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดไปทำลายเยาวชนของบ้านเราครับขอบคุณมากครับอยู่ข้างนู้นมีเรียกแกเลยที่เขาพูดแบบนี้ตัวปัญหาเดี๋ยว
ีมระวังลวดหนามทีมรถหนามรถหนาม